ุณผู้ฟังใครอยากจะไปดูการแบกกหล่านะคะ <c oughs> เข้ามาดูได้นะคะห้องละปูนละปูนเป็นของมูเฮาหากมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะบอกกล่าวคือพี่น้องเอาไว้เป็นที่เข้าใจกันทุกที่ทุกคน มีปัญหาเฮาจะช่วยแบ่งปันคือหมู่ปีน้องมาห่วมคิดห่วมกันมาห่วมสร้างสรรค์เมืองละปูนอูจาภาษาปีน้องกับรายการมองละปูนอูจาภาษายองกับรายการ มองลับปูนสอวทอลับปูนพี่น้องทุกคนต่างก็เข้าหาได้มีเรื่องราวติเดือดห้อนใจเจนเอิ้นมาได้เฮาจะช่วยอูจจาค้องใจเรื่องต่างๆนานาหมู่เฮา จะขออาสาช่วยแก้ปัญหาพี่น้องคนละปูนอูจาภาษาพี่น้องกับรายการมองละปูนอูจาภาษายองกับรายการมองละปู ริปุญใจมวนใจละปูนเมืองเก่าหม่มใต้ใบบุญเมืองนี้มีน้ำละปูนลำพูนเก่าเน่านานปังนสามรอยปีปลายงเหาสาวงามรองเรื่องมืงเนือกระเดืองเรื่องลำลำใหญ่บอกไกรบอกไกลเจียงใหม่ สงบพมเย็นเป็นไปอริพุนชัยนี่ไงละปูแอวงานส่งน้ำพระทาุไปวัดพระบาทตากผ้าร,รมบุญน้ำตกกอบเมืองลีละปูเจ้าแม่จามเตวีที่เธอทูลไว้สาคูบาเจ้าตนบุญ บาสีวิจัยเป็นดีไขจชวนน้องไปไปเตะไปแอวไปซ้อจิ้มลำใหญ่พระรอดคลังพระฝายงามน้ำพวงใสเจ้าละพูนพร้อมตอนฮับด้วยน้ำใจมามะเร็วไวมามวนใจละู ซาคูบาเจ้าตนบุญคูบาศีวิจัยเป็นดีให้จุนน้องไปไป,ไปเติไปแอวไปซอกจิ้มลำใหญ่พระรอดกลงางผ้ายงามน้ำปวงใสเจ้าละปูนพร้อมต้อนฮับด้วยน้ำใจมามักเร็วไวมามวนใจละปูนมามักเร็วไวมามวนใจ มาเมาเร็วไวไปปนน,นละูสวัสดีครับตอนนี้ขอสู่รายการมองละปูนนะครับวันนี้ปิกมาปะก,กันนั่ในช่วงยามบ่ายแบบนี้นะครับวันนี้ครับรายการมองละปูนในช่วงของัวหนาส่วนราชการพบประชาชนเนาะ ปิ่งมาป้ากับดีเจแอร์ธนากรลังกพินเหมือนเดิมแต่วันนี้นะครับเฮามีแขกรับเชิญนะครับเป็นภูมิหน่วยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติเจ๊สิบสพรนษาปรมราชินีนาจ,จังหวัดละปูนนะครับเห็นว่าเป็นคนละปูนวันนี้จะอู่ยองตวยกันนะครับวันนี้ตอนรับนะครับ ทานพอรัชยาหันตระกูลนะครับท่านพอ,อ,อสุนทรสวัสดีครับผมสวัสดีจ้านี่วันนี้มาอยู่ในรายการกับเฮ้าเล้วนะครับวันนี้มีหลายเรื่องราวนะครับที่จะมาอู่กันอู่เป็นภาษายองนะครับพอเจ้านี่คุณยองต,ต่ออู่เป็นภาษายองแมแล้วแมนแล้ววันนี้นะครับต่างด่านศูนย์สตรีเนาะมีหลายเรื่องราวนะครับที่จะนํามาประชาสัมพันธ์กัน,กนว่าจะเป็นโดยเฉพาะโครงการเนาะเห็นว่าโครงการ ปีนี้เองเนี่ยนะครับยังคงมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพในกลุ่มสตรีมแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยเนาะปีนี้เปิดยังคงมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแลวก็วันเนี้ยเปิดจะได้มาอู่ถึงว่าปีเนี้ยนะครับเตรียมที่จะเปิดหลักสูตรในบ้างมีหลักสูตรอย่างที่ดําเนินการไปแล้วอีนาะเดี๋ยวเปิดจะได้มาอู่กันแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะหึกเกินสักนิดหนึ่งว่าหน่วยงานของเฮาเนี่ยนะครับหลายคนก็ยังว่่เข้าใจว่าหน่วยงานของเฮาเนี่ยมีภารกิจ เกี่ยวกับอยังเนาะว่าตึงวันเนี่ยเราดำเนินการอญญยังอย่างได้อยู่นะครับอยากจะหขอท่านผอ,อ,อได้แนะนำนะครับเกี่ยวกับภารกิจนะครับตีมาตีไปของสำนักงานเป็นอย่างไรผองครับเจ้าศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครวัวเฉลิมพระเกียรติ72็ดพรรษาจังหวัดลำปูนเนี่ยคะ่ะเดิมทีเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนานสังคมและสวัสดิการนณเจ้าระทีนี้เนี่ยเมื่อปี2558เนี่ยมีการแยกเป็นกรมตี คือมันชัดเจนขึ้นตามกลุ่มเป้าหมายในจ่าฮอกเลยใหญ่มาสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเจ้าซึ่งภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเนี่ยเขามีภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านสตรีครอบครัวและเกาะความเสมอภาคระหว่างเพศนะเจ้ามุ่งเน้นการพัฒนาสตรีศักยภาพนะเจ้าและวกาะส่งเสริมความเสมอภาคและก็ความเท่าเทียนระหว่างเพศเนาะแล้วก็ะการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรีแล้วก็การแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิดนะเจ้าอาจจะเป็นหมู่แบบ LGBT อย่างตีหือว่า ทุกคนมีความเท่าเทียมกันเนาะแล้วก็เรื่องของการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบป,ปัญหาจากการฆ่าประเวณีนะเจจะส่งเสริมพัฒนาแล้วก็ส้างความเข้มแข็งขื้แก่สถาบัานครอบครัวแล้วก็คุ้มครองสวัสดิภาพจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะในที่นี้อาจจะหมายถึงแม่เลิ้งเดียวเนาะค,คือกรมกิจการสถาบานันกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเนี่ยเราก็จะโฟกัสเตียนแม่เลิ้งเดียวเขาจะพัฒนาทักษะคื้เขามีคุณภาพชีวิตดีๆที่จะสามารถทำาหือ ครอบครัวเป็นสถาบัานครอบครัวที่เข้มแข็งขึ้นมาได้เจ้าประมาณนี้เจ้าแล้วก็ศู์ของเฮาเนี่ยก็เลยสะโขบลงมาว่าเฮาเนี่ยมีการจัดบริการอบรมฝึกอาชีพเนาะแล้วก็เฮาก็ต้องจัดฝึกอบรมหือสอดคล้องกับความต้องการของอตลาดแรงงานแล้วก็สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของของหละปูนเฮาตววัววาเอ๊จะทําอิหยังแล้วประเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วจะทําอิหยังคือมันเท่าทันกับเศรษฐกิจกับไอความต้องการของตลาดอย่างนี้คะ่ะจาก เห็นว่ามีลักสูตรีเดี๋ยเนี้ยนะครับก็พันธเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเอนเราพอครับแต่แต่ก่อนที่จะไปเข้าในเรื่องของลักสูตรเห็นว่าก่อนน้นนี้ท่านพอเคยอยู่ตีนีมาก่อนนี่มันก่อนแมนละเจ้าเมื่อปีหาซูนึงหาเจ็ดตอนนั้นจะเป็นหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมอาชีพแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์เจ้าแล้วก็แล้วก็อันช่วงนั้นนี้ผมยิ้มหมาแต่เนาะช่วงนั้นนี้ก็เลยจะปะกันก็เลย เห็นว่าอันนี่ก็ดีเจออยก็บอกว่าพราะเอยู่ตีนีมาก่อนนี่เนาะแล้วเคยมาที่นี่โตัวกะล้วไปอยู่ที่ไหนมาหนีช่วงแรกก่อนหน้านี้ย้ายจากศูนย์ศูนย์สตรีชื่อย่อประจําวาซูสตรลับปูนเนาะอยู่ติดกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาเนาะแล้วก็มาเป็นหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลําพูนอันนี้ก็จะมีภารกิจในรูปเป็นกระทรวงพมตัวกันหมดเลยนะจ๊ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นความรุนแรงเด็ก สตรีเยาวะชนนะะี่ค่ะเด็กกลุ่มเล็เมือท้งถิ่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะคแล้วก็อยาไปเป็นหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว,จ,วาจ,จากวัดเจียงใหม่จังแล้วก็ไปเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุก,การผู้บริหารติกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะแล้วก็เป็นพอ,อ,อก,กองอ,อ,องค์ที่ดูแลเกี่ยวกับอ,อ,องค์กรภาคประชาสังคมคแล้วก็ กับลังย่าไยไปอยู่เป็นผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลเจียงหม่ตีดอยเต่าไปอยู่หันหาเดือนเจ้าแล้วก็ได้ย้าปิกมาอยู่บ้านปิกประเพณนพออตินีเจ้าดูแลเต็มตีเนาะเจ้าไปพันจนภัยมาสิปีจะยอดปิกมาตีเดิมปิกมาเปิดหทยปิกมาเติบโตตีบานเกิดเมืองนอนเท่าเก่านะครับก็ ยังว่าไปเนาะอันนี้ก็เป็นภารกิจตีแต่ที่ทางทันพอได้เล่าไปเนาะแล้วก็เห็นว่าวันที่2 4ตุลาคมเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการจัดกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปรวมเนาะ2ปีที่ผ่านมาแต่ย้ามาอยู่นี่นะ2ปีที่ผ่านมาก็ได้ไปรวมเนาะแล้วก็ทีเนี้ยเห็นว่ามีมูลนิธิของโปรเทคตึ้งเปิ้นเข้ามาตรงนี้เองเนี่ยเปิ่นมามีบทบาทหยังก็เเข้าครับพอจ้าคือเดิมทีจะอีเจ้าคือมูลนิธิ ปอเต็กตึ้งเนี่ยเปิร์นเนี่ยมาทำา MOU เนาะกับอันกรมกิจการสตรีและสถาบัานครอบาาะค,ะครัวเฮาเนี่ยคะซึ่งเป็นความร่วมมือ MOU 3ปีคือปี67ถึงปี69เนาะแล้วก็ภายใต้จื้อโครงการว่าโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรีก็คือมีวัตถุประสงค์ก็คือสนับสนุนอุป,ปกรณ์ประกอบอาชีพกับสตรีที่มีรายได้น้อยแล้วก็ต้องมีภาระดูแลคนในครอบครัวติปินแม่เล่งเดียว นะรู้ว่าดอยโอกาสทางสังคมมาจากมีความรู้ความสามารถแล้วก็ขาดแคลนอุปกรณ์อย่างตีจะสามารถเปิลก็จะซัพพอร์ตมู่เนี่ยค่ะเขาไปหือเขาสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็เปิลเนี่ยก็จะดูแลหือก,กับหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสหบ้านครอบครัวเขาเนี่ยจำนวนสิบแห่งตัวกันซึ่งประกอบด้วยเ ติกุงเทพนนทบ,บุรีสงขลาสุราธานีศรีสะเกดขอนแก่นละปูลลำปางเจงยียงายแล้วก็อพิษนุโลกเจาก้าอันนี้ก็เป็นเป็นซิปซิปตีเนาะแล้วก็ข้องเฮานี่เปินกอดูแลในเรื่องนี้เปินเปินดูแลมาตีปีแล้วนี่ก็อเห็นเปินอยู่ปีแล้วปีแล้วเป็นปีแรกแล้วปีนปี้ปีที่สองอจา้าเ<อ>พราะว่าปอตึกตึงเปินม,มองวา่าคือจื้อเนี่ยคาเฮดได้ยินเนี่ยเปินก็จะเป็นการ่จยเลอะคนที่ตกทุกข์ด้ยากนู่นนั่นนี่เนาะแต่เปินมองว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยถือว่าเป็น เป็นแฮมช่องตังหนึ่งติเปิลจะสามารถ่วยเลือประชาชนใน้คบงจรถุกๆด่านสอดคล้องกับมูลนิธิปอติกตึงช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตเนี่ยเจ้าอันนี้คือสโลกแกนของเปิลเนะาะครับแล้วก็เดียววันที่เสาร์สี่นี้เปิลก็จะมามอเผีเนาะเจ้ายัางยังของศูนย์สตรีเนี่ยเปิลสนับสนุนสตรีลกฝั่งปจใยเนี่ยเปิลสนับสนุนกขาเออปจัยปจัยเนี่ย อาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวอ,อาจจะในการสนับสนุนอาจจะเป็นในในประเด็นอื่นตีกระทรวงพอมอเขาจะสามารถสนับสนุนได้เจ้าอาจจะเป็นเงินเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีไรายได้น้อยหรืออย่างตีว่าทางากระทรวงพอมอหรือว่าทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะได้ดูแลต่อไปอย่างงี้เจา้าประมาณนั้นไอ้น้องก็กเดียววันที่เสาร์สี่นี้นอกเหนือจากการที่เพิ่อจะมามอบอุปกรณ์อย่างต่างๆแล้วเนี่ยวันที่เสาร์สี่นะครับเห็นว่าเพิ่ลจะมีการจัดกิจกรรม ต่างๆนะครับในวันนั้นเองเนี่ยนะครับปอต็กตึงเปิลจะมารวมออกบูธตัวเฮาเหมือนกูปีที่ผ่านมาก็ครับเจ้ามาเจ้าเปิลเก็อเอวันนั้นเนี่ยบริการเนี่ยจะเป็นหน่วยแพทย์ส่งเคราะห์ชุมชนของมูลนิธิป,ปอต็กตึงเจ้าก็นอกเหนือจากกิจกรรมมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพหออือส่งเสริมอาชีพหือแก่สตรีเนี่ยคือในวันนั้นเนี่ยจะมีสตรีมาจากภาคเหนือเนี่ยจากศูนย์ เรียนรู้สตรี้ของเฮ้าเนี่ยแฮมซองจังวัดคือคเอาจากลำปางหรือเจียงายเนี่ยมาเปาะกันกับเท้ารวมทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเสาหารายจาับก็มีของศูนย์หละปูนเทาเนี่ยเก่ารายแล้วก็ศูนย์ลำปางสี่รายแล้วก็ศูนย์เจียงไฮสิบสองรายจะรวมเป็นเส้าหารายแล้วก็มีการมอบวิวแชร์หรือกับคนพิการจ้ะแล้วก็มีบริการฟรีต่างๆนะจ้บตรวจโรคทั่วไปจ่ายยาทันตกรรมหือหละอ่อนตุยแล้วก็แจกแว่นตา สามารถไปได้นะเจ้าตัดผมชายหญิงเนี่ยเมื่อวานอยู่ไหนติลปูนผ่านป,ป,ป้ายกายป้ายแถวนั้นแหว่ได้เลยวันที่เสาร์สีเจ้าเรามีบูธสาธิตอาชีพมีกลวยทอดอมีเออ่ ปีแล้วนี่เปินเอาอยัางก็เปินเอาบาลิสตาไปโชว์ตยเจ้าที่เป็นบาลิสตาแล้วก็เป็นเปิฮทองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นแฮนด์เมดตีตังศูนเพื่ด้สนไปกระกอามาใช่ๆช่มีการแสดงผลิตภัณฑ์มาิาที่มีจําหนายอะนะเราะ่ใช่เจ้ามีกล้วยทอดวาฟเฟิลไอติมแล้วก็ชายเย็นนมเย็นนะจ้าบูธผลิตภัณฑ์แล้วก็มีสินค้าก็คือกลุ่มอาชีพไทยยองประตูป่าเ้าไปโชว์ตวยแล้วก็กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายลาย ปากกากยอ,อกลุ่มอาชีพหมอนอิงอันนี้เจงหมายติกลุ่มเฮาเฮาไปพอซูล,ละปูลเฮาเนี่ยพ่ชอมในสีสจังหวัดจะมีแม่ห้องสอนเจงหมายระปูนแล้วก็ตาเจ<ะ>้าอันนี้อันนี้ตีต,ตีตีว่าเฮาดูแลนี่คือเฮาดูแลจังหวัดมูนิตัตวรกบเฮาสามารถออกไปฝึกอาชีพกลุ่มสตรีใน4จังหวัดนี้ได้เลยเพอเป็นเขตที่เฮาครับพ่ชอมคือเขาจะแบ่งพื้นที่กับอันศูนย์ลำปางศูนย์เจงายตีบัตทับสอนกันเจ้าแล้วก็แล้วก่อนในวันนั้นเนี่ย บุแสดงผลิตภัณฑ์เนี่ยลำปางคนเอามาแฮมสองตีนะจะเอามาจากสุโขทัยเป็นผ่าทอย่อมสีธรรมชาติของสุโขทัยแล้วเกาหัตกรรมเชือกกล้วยอีไนเนินก็เอามาแจมมามโชว์จะเอามาแจมที่เฮาดูแลเปิลน,นี่ก็คือของเฮาเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์ใหญ่แล้วเกาะของจังหวัดที่เฮาทีเปิลมารวมเนี่ยคือเปิลเป็นสับย่อยของเฮาไปครับไม่จังหวัด ก็คือค่ายว่าพักเนื้อจะมีอยู่ 30- <อ>บริบทการทํางานใายกันก็คือมีลําปางละปูนเจงยงไฮล้วก็เจงไฮเจ<ะ>้าเ<อ>จ้าบริบทการทํางานใายกันแล้วก็จะแบ่งพื้นที่ในการทํางานเนี่ยเขาคือเจงไฮอาจจะดูเจงไฮแพร่น่นเอจ้าลาปางก็อาจจะดูสุโขทัยลําปาง กำแพงเพชรอย่างไี้ค่ะคือครอบคลุมในอาจจะสิบเจ็ดจังหวัดภาคเหนืออย่างประมาณนี้จ้ะโอ้ก็คือแบ่งกันดูแลใหีการทั่วประเทศให,ให้ทั่วถึงแให้ทั่วถึงแล้วก็ภาคเหนือก็จะดูโซนภาคเหนืออีสานก็จะดูโซนอีสานรสรุปก็คือทั่วประเทศเนี่ยจะมีศูนย์เรียนรู้ที่สามารถจะไปฝึกอาชีพเกลุ่มสตรีติสนใจมีการร่วมกลุ่มในพื้นที่จะจ้าครับไปไดอ้อันนี้ก็เป็นกเ็เป็นในในเรื่องของการมาแจมในเรื่องของการดูแลอย่างนี้เนาะแล้วก็อุปกรณ์ตรงเนี้ครับก่อนหน้านี้เฮาก็มีการมอบเลยอย่างของศูนนเเาีี่มก ติดตามอีกหรอติดตามเคสอย่างมุ้นอีกมีเจา้าลงไปติดตามด้วยเอ่อเป็นอุปดอุปกรณ์จากห้าไปแลเราเนี่ยพี่จะได้พองอทำได้ไหมปัญหาอุปสรรคเป็นมีออยังเป็นขาดตกบกพองออย่างเนี่ยบางที่ซูนก็อาจจะไปเติมเต็มไปซัพพอร์ตหือห้อหือห้อหื้อา,ารรลุลวงไปได้าคา่ะแล้วเขาก็จะได้เก็บมาว่าอ่ะในปีต่อไปอาจจะตอกซัพพอร์ตออย่างเพิ่มเติมขึ้นไปแฮมอีเจา้าแต่มีการติดตามผลแน่นอนเจ้าอืก็มีการตติดาามมผลลแ้วกก็ีรส่งเจ้าหน้าที่ไปอีเนาะอย่างสมมุติว่าอันที่เป็น อันนี้นอกเหนือไปจากอันติภ์สนับสนุกอุปกรณ์นี่เนาะอย่าสมมติว่าหลักสูตรอื่นๆนี่ครับพอเป็นเวลาเป็นเฮียนจบจากทีเฮาไปแล้วเนี่ยได้ใบประกาศไปประกอบวิชาชีพยังสักหลายอย่างเนาะทีนี้เฮามีการติดตามก่อว่าเปิินเอาไปใช้จริงหรือไม่ประสบความสําเร็จอย่างไรเ่มีการติดตามอาจจะเป็นระยะ1เดือน3เดือน6เดือนอยังก่ว่าไปแล้วก็ไปดูว่า เปินสามารถประกอบอาชีพได้ค่ะคแล้วก็อาจจะมีการสอบถามทั้งโทรศัพท์ก้าหรือาทางกลุ่มไลก่ก้ายาเจ้าแล้วก็บางทีเนี่ยเปิลเฮียนไปหนึ่งหลักสูตรมันอาจจะแบบเพียงพอเพราะสมัยนี้เนี่ยทำมันต้องทํามากก่อหนึ่งอาชีพนนเนาะในภาวะเศรษฐกิจจะอี้บ,บางคนอาจจะมีการหมุนเวียนปิกเฮียนในหลักสูตรอื่นๆมากขึ้นยาเจ้าแล้วก็เฮากับพยายามบอกกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์ว่ายยังที่จะทําคือมันอินเตอร์มากขึ้นคือ,อ,อประชาชนเปิลได้หูมากขึ้นกว้างมากขึ้นเนี่ยก็จะส่งคนดีคือกับ กลุ่มเป่าไม้เฮ่าค่ะก็จะพยายามพัฒนาหรือมันคือมันอินเตอร์มากขึน้นนี่เนาะเจ้าอ,อ,อ,อย่างอย่างในเรื่องของความอินเตอร์เนาอ,อย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเฮ้าดาอรีอลเนาะใช่ลอรีอลที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมเนาะกับความงามเนี่ยเนาะปีแล้วเนี่ยเห็นว่ามีคนตีเปินเฮียนจากลอรีอลเนี่ยเปิลไใ่ดาแบบตัดผมชายเพิ่มอันนี้เฮาก็สามารถเปิดโอกาสให้เปินได้เฮียนหลักสูตรที่2ด้วยใช่หรือไม่เจ้าปีนี้ปีนี้ก็ยังมีหลักสูตรตัดผม เพิมพ่มแฮมอยู่แล้วเปิรนก่นอยังทางราริออเนี่ยเปิรนก่นอยังมา,มามาดูแลอยู่มามอผลิตภัณฑ์หมูเนี่ยคือกลุ่มเป่าไม้แฮมอยู่นอ,อกจากไปจัซัพพอร์ตเรื่องก,การทำมาหากินเนี่ยผลิตภัณฑ์เขาเปิรนเนี่ยเปิรนก็นยังมีมาหืออ้อเขาได้ไปแจกกลุ่มเปอาไม้ตัเจ้าหังจากมาตีศูนสตีลับปูนนี่คือนอกจากในความหูในหันไดนี่ตัโอ้มันมียงงอย่างหลายอย่างตีจะได้รับรับรู้ว่าเฮ้ยกระทรวงพอมอเฮ้าเนี่ยภ่ายต้กลมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมันมีมากกว่าการได้อาชีพปิกไปเจ้า ก็คือบางคนเนี่ยเรียนไปหนึ่งอาชีพแล้วอยากจะไปเพิ่มเติมอาชีพชอื่นอย่างบางคนเปนอยู่ตีไก่เนาะบางคนเปนก็บอกว่าเสริมสวยหญิง แต่บางทีเนี่ยในปืนตีเป้นอาจจะไม่มีแบบตัดผมชายป้นก็ปิกมเฮียนซําออะไรแล้วเขามีที่พักคือตัวยเจ้าอาหารซัมมื้อพักนอนใ้ห่นไดเลยบ่ตกกังวลว่าโอ้เราจะไปสะไดอยู่ลี่จะปิกจะได้ขึืนลดลดลี่ก่อมดอย่างเอยค่ะคือเขามีที่พักมีอาหารการกินหื้อมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ในห่านเจ้าก็คือพักฟรีมีอาหารไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆซัมมื้อเลยเนาะเจ้าครับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยความจริงแล้วเนี่ยนะครับใครก็สามารถสมัครได้ถ้าเป็นแต่ความจริงมันมีคุณสมบัติเฉพาะเนาะ พาะครับแม่ก่อคุณสมบัติคุณสมบัติเฉพาะก็จะเป็นตีแม่เลี้ยงเดียวคนตีใดครับสวัสดิการแห่งรัฐไอย่างหมุนเนี่ยแม่ก่อเจ้าเจ้าเจ้าก็บันทึกขนาดว่าเป็นสวัสดิการแห่งรัฐขนาดนั้นจากประออชาชนทั่วไปอย่าบางคนอ,อ,อยู่ในวัยที่แบบอาจจะเออร์ลี่หรือกเกษียณมาแล้วอยากวางอะไอยากจะทํางานอย่ามันก่อก่อนจะที่สามารถจะทําใดอย่าเจ้า แต่ละแต่ละลักสูตรนีนเปิดก่อนมีข้อจํากัดของเปิดเนาะว่าว่ามีหลักสูตรนี้เปิดรับกี่คนกี่คนอันนี้ต้องติดตามบางลักสูตรเนี่ยก่อจะ1ิบหาคนต่อลักสูตรบางทีโก้บ่ดโทรถึงเนาะการซ้อนอย่างเงี้ยเจาะบบางลักสูตรก่อซาวคนเนี่ยค่ะเพราะมันเป็นระยะสั้นเนาะมันเหมือนเอ่อถ้าเป็นแบบสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีนิชนบทมีกี่คนนะ 30คนม,มันจะอยู่ในพื้นที่ระยะเวลามันจะประมาณ1เดือนหรือว่าสี่สิบห้าวันเ่ยค่ะที่มันจะยาวนานเนี่ยอันเนี้ยเขาไปซ่วาเปิลใจซารากลางบาทแล้วเป็นประชาคมกันว่าเออเปิลยาเขียนเออตัดเย็บสมุดเ่ยค่ะคเขาก็จะมีครูไปสอนเหื่ออย่างเหื่ออันนี้คือฝึกอาชีพในชุมชนนะอ๋อนี่คือลงไปในพื้นที่ใช่ลแล้วคือ,ค,อคือการฝึกอาชีพของเขามันจะแบ่งเป็นสองอย่างคือการฝึกอาชีพในสถาบันก็คือในศูนย กับนอกสถาบันก็คือออกไปตามชุมชนตามตีเปินทำหนังสือมาอบตออทเทศบาลทำมาว่าเปินตองการถึงเฮาไปซ้อนอะไรอย่างอย่างกอนหนี้เนี่เขามีลงไปตีไหนพ่องกครับก่อนในเขตพื้นที่ทับชอกของเฮาจะมีตากมีแม่ห้องซ้อนเจ้าหมายละปูนเฮาเอค่ะกระจายไปแล้วแต่ความต้องการแค่กํานหนึ่งก็คือถ้าเปินไปรวมคนของเปินมาแล้วเปิลก็ทำเรื่องมาถึงเฮาเฮากับพ้อที่จะส่งเจ้าหน้าที่เฮาออกไปก็เป็นลักูตรระยะสั้นเนาะ ระยะสารนแต่ว่าจะมากกว่าหาวันซิปวันนี่นะอาจจะมากกว่านั้นอาจจะนัดวันลงไปใช่ใช่ใช่ก็คือคือมีเบี่ยเลี่ยงหือตัวนะอ๋อกะใช่ยัมาดีแต่ว่ากับฝึกในชุมชนนะมีเบี่ยเลี่ยงหือตัวแต่ก็ตตองต่างใจแล้วก็ทำาหมือมันยังน้อยอะค่ะมันก่อจะกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือไม่มีการจดทะเบียนมันก็อัปเกรดก็ขึ้นไปแล้วก็เฮาก็อาจจะเราไม่สามารถทํางานเพียงลําพังได้เนาะเฮาก็ตตองบูรณาการกับเกษตรอําเภอกะกับพัฒนาชุมชนกะ ทำหือเป็นผล,ลิตภัณฑ์จากหนึ่งดาวเป็นสองดาวสามดาวอรย่างนี้ค่ะมันคือมัน,มนก็ต้องเจ็บแบบบูรณาการไปเจ้าก่อนหน้านี้เฮามีการถ้าอู่ถึงในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมน,นิ้นี่ก่อนหน้านี้เฮามีส่วนรวมตรงจุดในโครงกรอ่อส่วนรวมในที่นี้ก็คืออย่างน้อยเฮาอ,อาจจะเป็นสานต่างตนกับปิ้นได้ออตีว่าเพราะบางทีปนก็อาจจะยังมเคยได้ทำใช่บางพื้นที่่นทากลุ่มน้ําพริกกันอยู่แล้วในบ้านแต่ก็ทําก็ตะอันแหละอาจจะบ่ได้แบบ คล้ายตำบานออเออคล้ายตำบานอ่ะแลวทีนี้มันเกาะอาจจะบาลัมตะไดอาจจะบาอินเตอร์ตะไดอาจจะอีกบาอินเตอร์ตะไดแล้วเก็ะเฮาก็เลยมองว่าการเป็นข้อของเฮา,าสนับสนุนมันอาจจะแอดวานมากขึ้นเฮ้ย,ยมันมีหลายรถมากขึ้นสมมติอะค่ะเติมน,นันนิดมีหน่อยไปอย่างเงี้ยแล้วก็ พัฒนาผลิตภัณฑ์แพ็กกิง้งอย่างกันไปอายเจ้าม,มันก่อนจะดีขึ้นเจ้าอ,อย่างอย่างบางตีนี่เห็นเห็นว่าก่อนนี่เหมือนจะมีไปสนับสนุนอนย่างก็น้ำพริกตะแดงลาใหญ่กอ่ะตั้งไหนตั้งประสร้างบุงกะตัวปูนนีเิ่นก่อมีการต่อยอดปูนแต่น่าจะเป็นตั้งปูนน่ะตั้งกเกษตรที่เป็นลงพืนตีไปเจ้าแต่บางทีนะกเกษตรไปก่อจะประสานเฮา,าอันนี้ก็เป็นการ<ค>บูรณาการรวมกันใช่ใช่หรือว่าโครงการธุรกิจสตรีเนี่ยค่ะรับ30คนเนาะ1อ0วัน เนี่ยก็มีคือมันจะมีดีเทลติแตกต่างกันนั่นนั่นสนใจสามารถติดต่อหรือเขาไปตีเว็บไซต์ศูนย์หรือว่อาโทรสอบถามใดนะจ๊ะยังยังอันเนี่ยกลักสูตรที่จะมีเร็วเวนี้มีอย่างพง,งครับพ่อลักสูตรที่จะมีเร็วๆนี้เนาะก็หลักสูตรทําเล็บเจลอันนี้ไปทําตามตลาดนัดก็ได้เนาะไปน่งบิ๊กซีไปนั่งกัดนัดอีฮาวก็หันอยู่นะฮาก็ เออกออันนี้ก่อนจะเป็นอันอย่างก็วันนั้นขี่รถไปกายกาดหลวงแล้วชงก่อนน้ำท่วมอ่าโอ้เป็นเรียงยาวเลยนะใช่ใช่ผู้หญิงก็จะรักสวยรักงามเนาะเออก็จะอี้ได้แล้วแต่ละร้านค้านี่คือราคาต่อกันนะแต่แต่ละคนนี่ประกอบไปเลือกนางเนาะคือเต็มทุกร้านเลยใช่อันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมไอซีเบรนตีตีตีฮิตในช่วงนี้เนาะใช่มันสามารถทําไม่ต้องไม่ต้องทําที่บ้านเนาะไปทํทั้งตีได้หรือว่าหลักสูตรขายออนไลน์ออนไลน์มาเก็ตติ้ง แสดงว่าอ่ะคุณอาจจะมีผลิตภัณฑ์อยู่ในมืออยู่แล้วแต่คุณจะขายจะได้ให้เป๊ะให้ปังให้ปัวอะไรก็ว่าไปเ <อะ S 1> จ้าแล้วก็หลักสูตรเบเกอรี่<อ>บางคุณก็ยังอยากทําขนมอยู่เนาะอยากมีความฝันอยากเปิดร้านขายคาแฟขายเบเกอรี่กออ็มาเฮียนได้หลักสูตรการตัดผมชาย หลักสูตรตัดเย็บและสร้างแพทเทิร์นเสื้อเบื้องต้นครืออัน,นี้ก็มองว่ามันจะได้พื้นฐานของการตัดเย็บเนี่ยกว่าจะถ้าเหมือนมันสวยงามมันก็ต้องมีจำเป็นที่มันจะมีไอ้หลักสูตรเบื้องต้นเนาะแล้วก็หลักสูตรอาหารตามสั่งเดลิเวอรี่อ,อันนี้ก็จะมีเปิดอันนี้พองเดือนไหนครับอันนี้เนี่ยจะเปิดทับสมัครในเดือนออตุลาคมนี่จะสิบเอ็ดถึงสิบเอ็ดตุลาเนาะอ,อันวันนี้อันวันนี้ก็เปิดแล้วกัน เจ้าเปิดแล้วเปิดแล้วถึงช่วงสัปดาห์นี้เนาะสามารถในเน่รายละเอียดเนี่ยเจ้าสามารถเข้าเฟซบุ๊กของอศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสติและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พันษาของหลับปูนเ่าใด้เลยเจ้า แล้วก็มีรายการของที่เจคุณัเะวันติดชงเจ้าเจ้าเพินมาจัดที่นี่เปินกับประชาัมพันธ์ตัวชงแปด0มงถึงเก0าโมงเจ้าอตอิดตามได้นะเจ้าอาจารย์นตัตตี่เปินเป็นอันอยู่ฝ่ายแผนของศูนย์เจ้าฝ่ายพ r อาเออจ้าเปินมาพ r าทุกๆเช,ช้าใิ่ต้องมีไปเฮียนเจ้าเลยจากูัวไปเฮียนติสูสตรีเนี่ยมีดีแน่นอนเจ้าเห็นว่ามีเห็นว่ามีหลักสูตรอะหยังก็ขายออนไลน์ตัวอีกอะใช่ใช่ขายออนไลน์นี่ก็ถือว่าเป็นการ ปั๊บคือมันเขายุคเขาสมัยขมนันเนาะอย่างในเรื่องของลักสูตรคล้ายของออนไลน์นี่อย่างของห้านี่สอนเกี่ยวกับยังคงครับในในเหนออ,อาจจะสอนการถ่ายรูปจะได้หือมันสวยอะ่ะมุมมุมกล่องจะได้หรือมันดีก้าหรือว่า การประชาสัมพันธ์การใจ้์วดดิ้งการใจ้์คำการเชิญชวนหรือเปินสนใจอ่ะคิดคอนเทนต์หือจางหือเข่ากับสิ่งของนานๆตีว่าผลิตภัณฑ์ดิเปิธรมเนี่ยมินจะได้ขายไอเดียจะแล้วก็แล้วก็พอใหญ่มาเนี่ยก็ยังอู่ก็ลุกน้องว่าเอ๊ะเราจะทําจะได้คือมันพัฒนามากขึ้นแบบเป็น b u s บิสเนสแมทช i n g ได้ไหมอ่ะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยไปเชื่อมโยงกับอย่างบัดเดี๋ยวนี้ ตลาดจีนก็มีผลกับเฮาเปินเอาของจีนมาขายที่เฮาให้ทำไมทาปั๊บไปเป็นของเฮาไปอันนี้พอเอยค่ะอย่างนี้นตีมนจะสามารถยกระดับการขายจาก าชีพที่เขาซ้อนได้เนี่ยมันก็นอาจจะดีเออค่ะอันนี้เป็นแผสระยะย,ยาวเนาะที่พยายามจะพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นจ้าครับสแสดงว่าเฮมหน่อยนี่ถ้าเกิดว่าอู่ถึงบิสเนสแมทชิ่งนี่เนาะมันอาจจะไปเชื่อมกับของอสำนักงานพาณิชย์จ,จะะังหวัดระปูนก่อนที่ก่อนหน้านี้เปินมีแมทชิ่งว่าจะเป็นล้ำย้ายม่วงที่เอาไปขายต่างประเทศพุญนะใช่ใช่ใช่แสดงว่าของเฮานี่ถ้าเกิดว่าเฮมหน่อยนี่มันลงไปชุมชนแล้วมันพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้ได้ได้มาตรฐานนี่เนาะพร้อมที่จะจําหน่ายเนี่ยมันก็อาจจะไปถึงจุดนั้้้นไดอยู่เจา ม่นบัลังบัลลังได้ยุคพออ,อนี่เฮ้ก้าก่อนหน้ากะก็จะพยายามจาก,ก็หวังว่าจะ,ะได้ใหญ่ไป็นนเตอ <c oughs> เม่อา่าอั้นกากลังมานี่้อ <c oughs> <c oughs> มาได้3-4วทรสีวัดนะก่อนเดีมานี่เลยแต่ว่าก็ใช้ทุนเดิมที่มีก็อ่าก่นั่นแหละค่ะประชาสัมพัน์ไปบางอย่างก็ในยุคเฮาเนี่ยมีหรอก มีของสมัยเห้าเนี่ยมันเป็นหลักสูตรปวชระยะออสั้นอย่างเงี้ยค่ะ,คบ,ะบุรณาการกักบวิยาการชีพป่า้างเนาะแต่ด้วยอาจจะด้วยภารกิจที่มันไม่มันวม่ใจยอย่างเงี้ยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนกันไปเจ้าอืมก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรเบื้องต้นเนาะแล้วเดียวต่อจากเนี้ยตอนนี้มันเป็นปีงบประมาณใหม่แล้วเนาะปีงบประมาณหกแปดเดียวแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดียว ดีเจคุนาดเนี่ยเพิ่นจะตึงจะแจ่งมา,าว่ามีหลักสูตรอียังเพิ่มเติมขึ้นมาพองแต่เนี่ยเป็นของเดือนแต่จะมีถึงนี่เนะาะผมเนาะก็จะมีหลักสูตรเล็บเจลหลักสูตรขายออนไลน์เบเกอรี่ตัดผมชายตัดเย็บและสร้างแพทเทิร์นเสื้อเบื้องต้นแล้วก็อาหารตามสั่งจ้าเดลิเวอรี่เนาะบางทีเราเปิดครวัวอยู่ที่บ้าน่ะคุาต้องมีหน้าร้านก่อน แต่ขอให้ให้มีคุณภาพก็แล้วกันอร,อร่อยจังเลยร้านอยู่ในนะออมมินาร้านกาสั่งคือคือมิโตะคือไปนางกินนะไแล้ว <c oughs> บางทีอย่าง <c oughs> นี้ร <c oughs> าชาการไปเขาจะประชุมเนาะ, <c oughs> ะตรงเลี่ยงแขกเลี่ยงอย่างเอี้ย,ย,ย,ยค่ะเอาขอก็สั่งได้ ความจริงมันมันก็เหมาะกับคนที่สุมาตะอันต้นทุนตีน้อยๆต้นทุนน้อยอีนอรอนจากเจะเริมทําตีบานแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคานึงถึงก็คือในเรื่องของคุณภาพต้องสะอาดและอร่อยนี่อันนี้เองเนี่ยจะทํามือเฮามีธุรกิจที่ดีในระยะยาวเดียวก็ต้องไปเฮียนหูกับตังศูนเนาะว่าเพิ่งจะหือข้อมูลจะได้จบแล้วเนี่ยได้ใบใบเซอร์ตัวเนาะใบประกาศเชียบัตรเจ้าครับใบประกาศปุ๊บตรงเนี้ยมันสามารถเอาไปเป็นการการันตีอย่างบางคนเนี่ยจะไม่เป็นลูกจ้างเพิ่นกา ก็มีใบตรงนี้ไปประกอบอันนี้คือในแต่ละปีเนี่ยลักสูตรก็จะเหมือนกันตอนเนี้ยคืออย่างเงี้ยโนะท้าก็ยังเปิดเตอร์แต่ที่ผ่านมาก็มีการเปิดโน้ตก้าะหรือหลักสูตรอื่นๆมันจะมีแล้วแต่ปีแล้วแต่อันนงี้ก็ว่ากันไปเอะเจ้าดังนั้นหลักสูตรเสริมสวยอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่กันไปดังนั้นก็คือติดตามเนาะเพื่ออยากจะเฮียนแล้วก็อ๋อเปิดพอดีเลยตอยาค้าเมียลักสูตรทำขนมไทยอย่างบางทีก็มีเปิดอย่างเจ้านี่ใครสนใจก็สามารถ ไปติดตามกันได<ห>้เนาะนอกจาก,กเนือจากโครงการในเรื่องของการเปิดสอนโมนี้ยังมีภารกิจอื่น,นๆที่เราดําเนินการนะครับท่านผอ,อครับภารกิจอื่นๆนอกเหนือจากการฝึกอาชีพก็ก็เขาจะมีะเป็นเราจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเวลาแม่เล่งเดียวอะ่ะมาฝึกอาชีพตีศูน์เนาะบางเติมมีใครพ่อลูกเออเอเาลูมาตัวเนี่ยเขาจะมีใครๆเดคอตีแบบเอารูฝากน้อยในหันใดอ,อ,อ่ะ แล้วใครเป็นคนดูแลก็จะมิเจ้าหนาทีดูแลหือในระหว่างที่แม่ฝึกอาชีพอก็คือก็คือมีมีดูแลหมดเลยก็คือเอา คือ,อถึงจะพกลูกมาด้วยก็มีคนดูแลใช่แต่ทําเจนเนอร์สลีตีว่าอ๋อมีแล้วก็อ่ะเอาลูกเขาเปเอาลูกไปฝากก็เดินไปบริการต่อื่นไม่ใช่เป็นคนละอย่างกันแต่นี่คือเรามีบร,ริการสําหรับแมล้ยิงเดียวตี่อยากจะมาฝึกอาชีพแต่มีพายดูลูกอ,ะอ่ะนีปลูกมาพอลูกเขา้างี้เฮนเตอร์หรือว่าจะได้ก็ตามแต่เอามาเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ดูแลครับเฮอยเจ้าบริการนี่แล้วก็เขาก็ถือว่าเขาเป็นหน่วยงานพมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาก็จะดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการทั่วไปด้ ทั่วไปนี่ก็รวมไปถึงก็เงินสงเคราะหนะ์เนาะเามีเงินเงินสงเคราะห์สำหรับสตรีรเนี่ยเจ้ารายละสามพันบาทเนี่ยเจ้าแต่เงินคร้ก็จะมีเ,เกี่ยวกับแบบสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวครอบครัวตีประสุป,ปัญหาเจ้าแตน แต่หากว่าเราลงไปเยี่ยมแล้วเฮ้ยปัญหาเขามีมากขึ้นกว่านั้นเนี่ย <c oughs> เขาก็จะประสานกับสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังวัดก็คือประชาชงของจังวัดเดิมนะ <c oughs> อะเนาะเขาก็จะดูในเรื่องของเงินต่างๆด้วยในครอบครัวมีหลักอ่อนแฮมก็จะเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนและช่วยเหลือเด็กข,ดขาดแคลนตามบ้าน <c oughs> หรือเด็กตีกัมผ้าอยู่กับปู่กับยามีมปอแมอาจจะเป็นเงิน ครอบครัวประถมได้เดือนละสองพันมันมีเงินเยอะพอมอดีเป็นแหล่งทุนตี่สามารถจะช่วยเหลือกลุ่มป้าไมยได้ครับแต่ยังว่าไปเนี่ยของเฮานี่ก่ตืมที่มีตกหล่นกันเนาะมายถึงว่าเวลาอย่างของลงสํารวจนี้พอมอจังหวัดก่อตีเพิ่นไปสํารวจครับก่อนพอมอจังหวัดแล้วก่อนหน่วยงานในพอมอจุวยกันก็ออต้องลง mso log book <อ>ดูโครเรือนเปราะบางออตีว่า ต่ำกว่าเกณฑ์รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ล้วต้องไปซัพพอร์ตไอ้ยังเปิ้นพองอาจจะต้องไปเชื่อมกับมหาดไทยเชื่อมกับ TP Map เนี้ยค่ะตีจะดูว่าบางบางอย่างเนี่ยตีเปิ้นว่าใดข้อมูลอะไรยังก็บัตรประชาชนบัตรสันติการแต่ของห้ามไม่ได้เกี่ยวขนาั้นแต่เราอาจจะมองในเรื่องความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตอย่ะเจ้าประมาณนี้เนาะเจ้าอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าพมเปิ่นิได้ตกลดนะพาเปิ่นมีการบูรณาการข้อมูลไว้หมดอย่างพมจังหวัดเนี่ยอย่างในเรื่องของ คนพิการเนี่ยอีกเนาะเรื่องวก็จะมีเงินคุณเพิ่มพิการมีสร้างบ้านคนพิการสร้างบ้านผู้สูงอายุเ่อค่ะมันก็จะมีคุณป้าหมายหลากหลายอันนี้ต้องยืนยันก่อนว่าไม่มีการตกหล่นเพราะว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนโทรมาเนาะเพื่อก็บอกว่าเอ๊ะตกหล่นแล้วก็หาว่าเพิ่นโดนขึ้นแบ็คลิสต์อย่างว่อี้่องเนาะผมก็ว่าเอ๊ะปกติพมไม่น่าตกหลลล่่่่นนไมมีคคคคํําาาาาววแแบบ็็็็ิิสสตต์์กอจจะเป ถ้าเป็นอู่จะอีแบคลิดมันก็จะเป็นเรื่องของธนาคารเรื่องอะไรอย่างหรือเปล่าตีว่าเอออันน่ะแต่ว่าพมมอบมีคําว่ามีแบคลิดแน่นอนไม่มีแบคลิดแน่นอนอันนี้ตรงอันนี้ยืนยันจากพมคือเปิลไปดูข้อมูลทุกอย่างมาหมดแล้วไม่มีการตกหล่นแน่นอนอันนี้ยืนยันเพราะว่าเปิลมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนาะบริการข้อมูลกันหมดอันนี้ต้องยืนยันแฮมเตือนหนึ่งนะอันนี้จากเจ้าหน้าที่ในกระทรวงปุนเนอใช่พมในจังหวัดเท่าเนี่ยมันค่อนข้างจะดูแลเกือบทุกกลุ่มเป้าหมายเนาะบ้านพักเด็กแล้วครอบครัวก็ดูกลุ่มเด็ก และเยาวชนอยู่แล้วเนาะศูนย์คุ้มครองคนไรท้ที่พึ่งจังหวัดลําพูนปนก็จะดูแลคนเล่นลอนคอทานซึ่งลำพูนก็นเป็นจังหวัดติ่มมีคอทานเนาะแต่ว่าก็จะดูไปบางทีมีคนเล่นลอนอย่างจากที่อื่นมามันลุงรถไฟฟรีคือรถไฟฟรีมาเปิดก็ไปดูเก็บตกพมจก็จะดูพมจังหวัดเนี่ยก็จะดูเกี่ยวกับกลุ่มปะมารอื่นตีห้าม,มีผู้สูงอายุในจังหวัดเ,ออเปินก็นจะดูแลเฮาก็จะดูกลุ่มผู้หญิงแม่เลีย้ยงเดียว หรือว่ากลุ่มอื่นๆที่เฮาไปเจอเขาก็จะส่งต่อข้อมูลกันในจังหวัดนะเจ้านี่กันก็อันนี้ไม่มีการตกอันนี้ยืนยันนะไม่มีการตกลงยืนยันจ้าจะไปจะไปว่าโทรมาแล้วก็มาเดูเราโอ๊ยมันตกลงนะันนี้เอออันนี้ยืนยันว่าไม่มีการอย่าสงสัยอะไรโทรไปที่สรสศูนย์เร่งรัดการจัดสอดิดภาพประชาชนนะคะ1300เบอร์นี้เลยเนาะเบอร์นี้เลยค่ะ1300เนาะถ้าถ้าใครบอกว่าติดแบ็คลิทอยู่นะ13 พมอยากได้เง so so ินสงเคราะห์ช่วยเหลืออยากจะนั่นอยากจะนิบ้านมีคนพิการบ้านมีผู้สูงอายุ1 3 0 0งโทรเลยเจ้ามีเจ้าที่รับสายตลอดสั้งสี่ชั่วโมงหนึ่งสามศูนย์น้ำเจโทรมาสวทนะพดนี่เจ้าพดพุ่งเทปเจ้าที่กระทรวงเจ้าแมนถ้าโทรมาตีเบอร์สวทหลับปูนเนี่ยก็จะมาเจอดีเจเดล่ะแมนแล้วเจ้าจากการช่วยเหลือจะาถึงนะเพราะฉะนั้นหนึ่งสามศูนย์อนิยาำเลยหนึ่งสามศูนย์ห้ามโทรมาเดือดดีเจนะคนจะหันรถสีชมพูวิ่งไปมาบางคนก็เข้าใจว่ารถธนาคารออมสินกับยับใจนะเจ้าบางทีกก็็เเเปนนรรรรถของงะะะทววพพพมมาาา่สีชู ครับผมหนึ่งสามศูนย์ศูนย์เนอร์อันนี้ย้ำกครา้หนึ่งถ้าโทรมาโซทจอร์ปูนแห่งหกหกนี่นะอันนี้ตึงเจ็ดเด็ดก,การช่วยเหลือนะเพราะจ,าจะเป็นการประชาสัมพันธ์เนาะหนึ่งสามศูนย์ศูนย์เนอร์ครับผมและช่วงใต้นี่ครับท่านผอ,อครับมีอย่างจะเพิ่มเติมเข้ามอนก็อนกของตั้งศูนย์ครับก็ฝากฝากถึงพี่น้องจอรลปูนปเนาะก็บางท่านอาจจะ ประสบปัญหาตกงานรหรือว่ารายใดอาจจะยังแบบเพียงพอเนาะเกาะอยากคือมองว่าอซูสตีหลับปูเนาะอันนี้ชื่อเล่นเราเนาะซูสตีหลับปนะูเน,นี่ยีอยู่ตรงซบ่าเนี่ยเจ้าอย่างน้อยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทันจะสามารถมาหาความรู้ที่จะไปส่งเสริมให้ทันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เนาะอาจจะอาจจะ,อาจจะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยทุกปัญหามีทางออกอจจะเจ้าอย่างน้อยดีกว่าใช้เวลาวางหรือปิ้นประโยชน์ ลักสูตรหาวันสิบวันนี่ก็ก็จะสามารถทําหือใจเวลาวางของทานเนี่ยทํำหือทันมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นใดค้ค่นะน้าเจ้า,าและช่วงและช่วงใต้นี่ฝากาพนหอ,อยช่องทางการติดต่อสักนิดนึงครับเจ้าช่องทางการติดต่อเนาะเฮาเกสํานักงานเฮาเนี่ยก็จะอยู่ตีซบทานนะเจ้ากันจะป้ายประสร้างก็อยู่ไส้มือเนาะ อยู่ก่อนถึงโรงเรียน 4, 4 8พรรษาํำลุกประร้างมากกวจะอยู่ความมือเนาะมันก็จะเด่นเป็นสง่าเนาะที่เราก็เบอร์โทรต,ติดต่อเจ้า053092420เจ้าแล้วก็ Facebook เฟซบุ๊กเนาะำพิมพ์ภาษาอังกฤษห้ามเจอก็พิมพ์วันศูนย์ส,สตรีลำพูนี่มันก็จะขึ้นเป็นจือยาวๆของเฮาเนาะศูนย์การเรียนรู้เนี่ยคะ่ะจืงอมันยาวมากเลยแล้วก็ยูทูบหรือว่าเว็บไซต์ก็ พิมไปเจ้าเลยมันจะขึ้นมาหมดเลยเนาะทิกตอกก็จะมี d ีเอ็ดดีวฟศูนย์เจ็ดสองเอลพีเอเนี่ยมันยากมันยาวมากแต่ว่าเดียวตังนี่ก็ขึ้นจอไปหื่นเอาเลยเนาะเจ้าก็าอันอย่างก็ความจริงแล้วเนี่ยไปคนในในกูเกิลมันต้องขึ้นหมดอะขึ้นหมดเลยเจ้าศูนย์เจ็ดสองนี่นะมันจะขึ้นแพลตฟอร์มเป็นเฟซบุ๊กเป็นอันยูทูบเป็นอย่างมันจะขึ้น ของของเาเท่าระูนนี่ก็ขึ้นเหมือนกันครับจ้าฝากไว้วันที่เสาสีปักกันนะจ้าไปแอวแวะแวได้เลยใครขี่รถเครื่องไกายแวะไปตีหันได้เนาะเพื่อได้แวตส่ตายาวฟรีเข้าไปมีโคตาหาร้อยคนนะจ้าอ่าห้าร้อยคนเท่านั้นขี่รถไกายลองแวะไปดูเนาะเสาสีตั้งแต่กี่โมงครับพ่อครับตั้งแต่เก่าโมงถึงบ่ายสามอ่าจ ก้าโมงถึงบา่ายสนะามเนอะวันนั้นเพื่อจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายาลองไปกันได้นะครับไปตาัดพุ้มก็ได้ไปตดโลโคไปอย่างนี้ก็ได้ไปชมชิมชอบอะไรคะ่ะวันนั้นนี้มีบริการแน่นอน แล้วก็ 1, แฮมเบอร์หนึ่งตะกี้หนึง่งาเนาะอันนี้ย<อ>้ำของพอมออันนี้หนึ่งนยยของพอมอภาพรวมนะจ๊ะครับผมภาพรวมทุกปัญหาโทรไปหนึ่งสาศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนภายใต้การอนวยการของท่านรัฐมนตรีท่านวราวฒิศรริลปอาชานนเนาะเจ้าเบอร์นี้เท่านั้นได้รับการช่วยเหลือแน่นอนต้องย้ำว่าโทรมาสโรปูน จำได้อย่างเลยได้อย่างเลยบีย <ๆ S 2> เจแอลก็จะบอกว่าเออต้องไปลองติดต่อศูนย์เอาเองหรือพอมอจังหวัด่าเอ่เนาะแมนหนามศูนย์ศูนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านพอ,อรัชยาหันตระกูลเนาะพออศูนย์เรีนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ เจ็ดสิบสองพันสาบรมราชินีนาจังหวัดลําพูนนี่มันช่ว่าทองละจนจํานะอันนี้ก็เปิดอ่านเหมือนกันเพราะว่าจือยาวแต่ส่วนใหญ่ห้องกับห้องว่าศูนย์เจ็ดสิบสองใช่ศูนย์เจ็ดสิบสองรัศดุสตีลปูนเนาะจ้าครับผมวันนี้ขอบคุณครับผมวันนี้ขอบคุณนักนักเนิร์นเดี๋ยวโอกาสหน้านะท่านพ่ออ๋อถ้ามีโครงการยังดีๆเดี๋ยวจะได้เชิญมายินดีจ้าหรือว่าเดี๋ยววันที่เสาร์สี่เนี่ยตะกี้เห็นหนังสือมาอยู่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันที่เสาร์สี่นี้จะไปรวม รวมกิจกรรมไปทําข่าวหื่นกันละกันเนาะวันนั้นนะครับเดี๋ยวไปปักกัตติปุลครับผมวันนี้ต้องขอบคุณท่านพ่ออ่อนหนักหนักเน้อนะครับขอบคุณเจ้าสวัสดีจ้าไปเอาไปฟังเพลงกันสักกัมหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้านะครับยังมีนะฮะสาระอื่นๆนํามาฝากนะครับค่ะขอบคุณเจ้า